สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของดิฉันทุกคนนะคะกลับมาเจอกับดิฉันอีกเช่นเคยนะคะณัชชารีค่ะก็ไม่ได้หายไปนานเนาะกลับมาแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วคือเป็นเทศกาลที่เราชื่นชอบแต่ว่าปีนี้นั้นเราไม่ได้ทำอาหารที่เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสอะไรมากมายเนาะวันนี้ดิฉันจะมาทำอะไรง่ายๆเร็วๆเป็นอาหารเช้านะคะก็คือจะทำเป็นข้าวโอ๊ตต้มในไมโครเวฟแบบเร็วๆเราจะเรียกมันว่าคริสต์มาสในถ้วยนะโอเคดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าหลายๆคนจะได้ไม่ลำคาญก็คือรู้สึกว่าหลายๆคนบางทีก็ลำคาญดิฉันนะคะดิฉันมากก็เนาะนานๆจะได้มาเจอกันทีก็อยากคุยอะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับความคิดถึงที่หลายๆคนส่งเข้ามาเนี่ยรับนะคะน้อมรับด้วยใจค่ะขอบคุณกันมากๆเลยมันก็ทำให้มีกำลังใจเนาะก็คือทำงานอะมันก็เหนื่อยแต่เวลามาเจอคอมเมนต์อะคอมเมนต์แล้วก็ดีใจมันที่ดีนี่ทันใช้เป็นข้าวโอ๊ตนะก็เนี่ยแหละเอาที่คุณมีที่คุณหาได้ไม่จำเป็นต้องเป็นออกอันนี้ดิฉันใช้ถ้วยนี้นะคะ1ถ้วยตวงรู้สึกจะเยอะเกินไปเนี่ยอันนี้มันเป็นครึ่งถ้วยอ่ะ 1/2 ก็คือเราจะรู้ว่าต้มมาแล้วมันเยอะอันนี้เป็นถ้วยตวงครึ่งถ้วยนะคะดิฉันใช้ข้าวโอ๊ตครึ่งหนึ่งและก็ดิฉันจะใช้เป็นนมอัลมอนด์นะคะถ้าคุณไม่มีนมอัลมอนด์ใช้นมถั่วเหลืองจะใช้น้ำเปล่าก็ได้หรือว่าจะใช้นมธรรมดาก็ได้เอานมที่คุณหาได้หรือว่าจะเป็นนมแม่เลอะเทอะอีกแล้วดิฉันใช้นมอัลมอนด์นี้คือ2ถ้วยเต็มๆเลยนะในถ้วยนี้ดิฉันใส่นมลงไปแล้วเนาะก็คืออันนี้มันจะเป็นแคนเบอรี่แห้งแล้วก็เป็นบลูเบอรี่แห้งใครไม่มีไม่ต้องใส่นะคะแล้วจะเอามาโชว์ทำไมคุณจะใช้เป็นลูกเกดแทนก็ได้นะคะเป็นลูกเกดที่อบแห้งแต่ไม่ผสมน้ำตาลนะคะหาอะไรฉันหาสิ่งนี้นะคะซินนามอนอันนี้ก็เป็นผงอะไรอะผงซินนามอนนะซินนามอนอบเชยโอเคดิฉันจะขออบเชยลงไปนิดนึงก่อนนะคะก็คือไม่เยอะและก็คนให้อบเชยในระหว่างที่รอเราจะมาขูดคุณแอปเปิ้ลกันดิฉันจะใช้เป็นที่ขูดนะคะตัวนี้ตามันจะใหญ่ถ้าคุณไม่มีที่ขูดสับได้นะคะก็คือสับมะละกอเนาะก็คือมันจะมีความหอมที่ออกมาจากอะไรอะแอปเปิ้ลอะถ้าเราขูดหรือว่าสับอะความหอมจากแอปเปิ้ลน่ะมันจะออกมาไงแล้วก็มันจะมีน้ำแล้วก็จะได้ความหวานจากแอปเปิ้ลออกมาด้วยคุณผู้ชมบอกว่าวันนี้กินอะไรเข้าไปนี่คุณจ๋าเจ้าเจ้าแอปเปิ้ลที่ขูดมาก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็คือจะเป็นน้ำๆอ่ะเนาะเดี๋ยวเรารอเข้าโอ๊ตสุกแล้วก็ดิฉันจะใช้เป็นถั่วพีแคนนะคะคุณได้ยินเสียงอะไรไหมคะเสียงไมโครเวฟออกมาแล้วคุณกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นหอมหอมซินนามอนหอมฉุยๆเลยแหละก็คือ4นาทีพอดีเลยคุณก็จะได้ข้าวโอ๊ตที่ออกมาจากไมโครเวฟหน้าตาเป็นจังซี่แอปเปิ้ลอันนี้คือแอปเปิ้ลที่เราขูดไว้นะคะก็คือใครไม่ต้องขูดหรอก็ได้นะขูดแบบแล้วก็คือเวลาข้าวโอ๊ตสุกแล้วก็ค่อยขูดลงไปในถ้วยเลยก็ได้ไม่ต้องขูดรอก็ได้ถ้าคุณขูดรอสักพักเนี่ยแอปเปิ้ลมันก็จะเริ่มเป็นสีดำๆถ้าคุณอยากได้แอปเปิ้ลสีสวยๆอ่ะพอข้าวโอ๊ตสุกแล้วอ่ะคุณก็ขูดลงในถ้วยเลยเนาะโอเคแล้วก็ดิฉันจะโรยถั่วพีแคนลงไปก็ตามชอบนะคะมาเครื่องเหมือนดิฉันก็ใส่กันให้เต็มที่ใส่กันแบบไม่ยั้งเป็นคนบ้าเครื่องถั่วพีแคนเนี่ยดิฉันไม่ได้คั่วนะคะก็คือเอาออกมาจากถุงแล้วก็ใส่ลงไปเลยใครจะใช้เป็นพีแคนที่อบแล้วคั่วแล้วก็ได้นะคะ
แต่บอกแล้วเราเป็นคนขยันเราไม่มีการเตรียมอะไรล่วงหน้าแล้วก็จะเพิ่มลงไปตัวพีแคนนั้นก็คือเขาเข้ากันได้ดีกับเมโปไซรัปนะดิฉันจะใช้เป็นเมโปไซรัปแต่งรสนะคะให้มีรสชาติหวานใครจะใช้เป็นน้ำผึ้งก็ได้น้ำตาลก็ได้เนาะเอาที่มีเอาตามชอบแต่ว่าเมโปไซรัปเนี่ยคือมันเข้ากันนั่นแหละแต่คุณนะคะเมโปไซรัปนะมันก็เป็นน้ำตาลแฝงเหมือนกันนะน้ำตาลที่กินแล้วอะไม่ทำให้อะไรอะน้ำตาลในเลือดสูงอะก็คือน้ำตาลที่มาจากใบสตีเวียเนาะคิดว่าคงจะรู้กันแหละก็คือตอนนี้บ้านเรากำลังดังเชียวดิฉันจะโรยซินนามอนลงเพิ่มลงไปอีกเพื่อความคริสต์มาสก็คือกลิ่นซินนามอนอะมันมีความรู้สึกมันอบอุ่นมันเป็นคริสต์มาสโอเคเลิกคุ้มมากเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมเนาะง่ายๆกลิ่นหอมฉุยๆอ่ะจะจ้วงแล้วถ่ายรูปก่อนแล้วกันเนาะเรียบร้อยเสร็จแล้วรออะไรกินสิคะหิวตื่นมายังไม่กินอะไรเลยก็คือเช้านี้ยังไม่กินอะไรเลยบอกตามตรงว่าไม่ได้หลานหน้าคือแปรงฟันแล้วก็ออกไปข้างนอกไปทำธุระอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็กลับมาก็ทำซีเนียร์คริสต์มาสมีถ้วยอร่อยหอมกลิ่นซินนามอนเนาะมันทำให้อบอุ่นคริสต์มาสไม่อยากจะพูดคำนี้อีกเลยเอาเป็นว่าเช้านี้ก็เอาอะไรง่ายๆมาฝากกันนะคะทุกอกทุกใจเช่นเคยค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ดิฉันด้วยนะคะแล้วดิฉันก็จะมีอะไรง่ายๆแบบนี้มาแนะนำกันอีกสำหรับวันนี้ดิฉันณัชชารีและก็คริสต์มาสในถ้วยของดิฉันนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะความคิดถึงความห่วงใยแนะนำนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพูดเหมือนนางงามเลย